ถ้ารัฐตรงข้ามกันหรือประชิดกันถ้ายังมีการอ้างสิทธิ์ยอมรับกันไม่ได้ให้ตั้งคณะกรรมการตั้งเนี่ยมาคุยกันนะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดการคิดตรงนี้เกิด MOU ทั้ง4เพราะ MOU ทั้ง4มีที่มาที่ไปครับทั้งวิชาการทั้งกฎหมายเพื่อให้เกิดอะไรเพื่อเกิดการเจรจาหลักการเขาบอกว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสันติทีนี้หลายคนสงสัยในประเด็นเรื่องของเกาะกูดครับสรุปแล้วเกาะกูดยังเป็นของไทยไหมมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียดินแดนตรงนี้ให้กับทางกัมพูชาไหมคะเอาทางปฏิบัติก่อนค่ะดูคงเห็นแล้วตอนนี้นะคนที่เกาะกูดมีสำเนาทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนไทยมีทุกอย่างไทยเอาหน่วยความมั่นคงนะครับเรามีกระโจมไฟถามว่าทำไมทำกระโจมไฟเพราะว่ากระโจมไฟเนี่ยเป็นสัญญาหรือเป็นข้อตกลงของโลกเลยนะว่ากระโจมไฟเนี่ยถูกปรากฏว่า list of line ของโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นการแสดงความเป็นเจ้าของโดยเราเนี่ยกรมท่องสารทางเรือเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็วางไว้ก่อนหนึ่งเพื่อเป็นที่หมายในการเดินเรือสองเรามีนะครับหน่วยทหารต่อสู้กับทหารรักษาฝั่งประจำอยู่ที่นั่นทางทะเลเรามีหน่วยเรือหมู่เรือชายแดนของทัพเรือภาคที่1ลาดตระเวนตามเส้นที่เราอ้างสิทธิ์ไว้ตลอดมาตั้งแต่ปี16จนถึงปัจจุบันนะมาถึง51ปีนะเราดูแลตรงนี้มาตลอดสมัยผมเป็นทหารเด็กๆผมก็ลาดตระเวนเส้นนี้เช่นเดียวกันนี่คืออีกเรื่องที่อยากเข้าใจว่าเกาะกูดเนี่ยชัดเจนและทั้งหมดนี้มีพระราชบัญญัติผู้งานมีกฎหมายที่ชัดเจนที่รองรับมาสยามฝรั่งเศส1907บอกชัดเจนอันนี้คงไม่พูดต่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่อันนี้รู้อยู่แล้วเพราะว่ามีหลายเจ้าอธิบายความมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าฝรั่งเศสคืนเกาะกูดนะบอกด้วยว่าหลัก73อะไรอยู่ตรงไหนยังไงบอกไว้เสร็จในจุดนี้นะครับมันเป็นตรงจุดนี้นะเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะจบเป็นเรื่องของเกาะกูดว่าแน่นอนเกาะกูดเป็นของไทยถูกต้องนะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะต่อเนื่องกับเรื่องนี้คือสิทธิในการอ้างนะว่าเกาะกูดที่พูดกันไปเดี๋ยวไปพูดตอนที่2ว่าการสิทธิของการอ้างมันมาที่มาที่ไปจนกลายมาเป็น MOU 2544ไงนี้ย้อนกลับไปก่อนนิดนึงว่าก่อนจะมา1907เนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ที่เรามีปัญหากับฝรั่งเศสในยุคนั้นเสียฝรั่งเศสก็มีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1904พูดถึงแม่น้ำโขงที่เราพูดง่ายเอาเปรียบมายุคนั้นนักล่าในนิคมลากมาตั้งแต่หลัก1ถึงหลัก73แล้วก็ว่าไปช่วงนั้นแล้วก็มาจบตรงที่1907เนี่ยที่พูดถึงการคืนเสียมราชพระทวงศรีทุพพลแล้วแต่มันก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างที่หนูบอกมาสักครู่นี้ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสทั้ง1904 1907นะซึ่งตัวนี้จะเป็นต้นหลักในการพัฒนาต่อ1904 1907เนี่ยมันมีการปักหลักแบ่งเขตนะครับบางส่วนเป็นสันปันน้ำนะบนบกอันนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ก้าวล่วงว่ากรมแผนที่ทหารเขาเป็นหน่วยรับผิดชอบกับเขตแดนกับจังหวัดต่างๆที่มีหน้าที่ที่ดูแลต้องยอมรับว่าร้อยกว่าปีเนี่ยมันมีขณะนี้ก็ยังต้องเจรจากันต่อไปตรงนี้ได้มีการทำ MOU 2543เพื่อให้เกิดการปักปันเขตแดนกันอันนี้เป็นเรื่องทางบกนะซึ่งหมายรวมถึงหลัก73ด้วยนะครับเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนนะที่ต้องชัดเจนต่อกันนะจบไปส่วนนึงงั้นชัดเจน1เรามีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วมีพัฒนาการต่อเนื่องมากลายเป็น MOU 2543ทั้งหมดและต่อมาถึง MOU 2544ค่ะเพราะว่าด้วยหลักการนะด้วยหลักการของการแบ่งเขตทางทะเลซึ่งการอ้างสิทธิ์กันเนี่ยนะใช้หลักเขาเรียกหลัก dominate land dominate the sea การที่จะอ้างลงไปทะเลได้เนี่ยก็ต้องอ้างบนบกก่อนว่าหลักการแบ่งเขตของบนบกอยู่ตรงไหนแล้วก็ลากเส้นไปสมมตินะถ้าเป็นทะเลเขาเรียกเส้นฐานถ้าเส้นฐานปกติก็คือเส้นน้ำลงต่ำสุดหลัก73ก็เป็นตัวอ้างสิทธิ์ตัวนึงเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาเขาไปบอกว่ายอดสูงเกาะกูดที่ไว้บอกไว้ตั้งแต่1907ตั้งฉากตรงไหนไปแตะขอบฝั่งตัวนั้นคือหลัก73นั่นคือตัวบอกว่าเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาที่อ้างเอ่ยไว้เนี่ยมันอยู่ยอดสูงเกาะกูดกัมพูชาเขาอ้างบอกไอ้ทะเลตรงนี้ตั้งแต่หลัก73มาถึงแตะตรงขอบเกาะกูดทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคือท่านอ้างตรงนี้นะท่านอ้างนะอ้างนะซึ่งเราก็ไม่ยอมรับมาตลอดท่านไหนมันไปโผล่อีกฝั่งนึงนะไม่ได้อ้อมด้วยนะโผล่อีกฝั่งนึงไปกลางอ่าวไทยใช้หลัก equidistance คือแบ่งครึ่งอ่าวไทยแบ่งพื้นที่กันอันนี้เป็นหลักเกณฑ์แต่ว่าเป็นการอ้างสิทธิ์มิได้มีการครอบครองขอใช้สิทธิ์อะไรที่เป็นการอ้างสิทธิ์เพื่อไว้สำหรับการเจรจาซึ่งเป็นธรรมชาติของการอ้างสิทธิ์ของประเทศต่างๆที่มีคู่กรณีแบบนี้อันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้เข้าข้างเขมรเลยนะเช่นเดียวกันในมุมกลับ
นะครับเราก็อ้างเช่นกันเราก็ประกาศนักกิจการหลายท่านเคยมาออกรายการที่นี่บอกว่ามีกฎหมายเราออกกฎหมายเมื่อปี16บอกชัดเจนอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆก็ใช่แต่ว่าถามว่าที่มาที่ไปของนี้คืออะไรผมก็ต้องย้อนกลับมานิดนึงว่าถ้าพูดถึงการเกิดเหตุของการอ้างสิทธิ์เนี่ยทางทะเลเนี่ยมันเกิดปีตั้งแต่ต้นเลยว่าเราเนี่ยนะครับย้อนเลยว่าเราต้องประกาศเขตทะเลเพราะว่าพอกฎหมายทะเลปี1958เกิดขึ้น2001พระองค์เจ้าวันนั่งเป็นประธานนะชาติต่างๆก็ทำความตกลงร่วมกันนะในรูปลักษณะของจารีตประเพณีก็ตามกฎหมายทะเลก็ตามลากออกมาส่วนหนึ่งล่างออกมานะก็ทำให้ประเทศต่างๆที่ใช้ประโยชน์ทะเลเริ่มตื่นตัวก็เกิดอย่างเราเนี่ยเราตื่นตัวมากเลยตอนนั้นพระองค์เจ้าวันเนี่ยท่านเก่งเรื่องกฎหมายมากก็เลยออกพระราชบัญญัติเรื่องปิโตรเลียมขึ้นมาตั้งแต่ปี11นะนะ11ก่อนเลยนะ2511นะออกพระราชบัญญัติปิโตรเลียมก่อนมาเพื่อจะว่าเราจะให้เกิดการให้สัมปทานกันในทะเลและปรับพันแปลงต่างๆพอปี13ปั๊บเนี่ยนะครับเราประกาศเรียกเส้นฐานเพื่อให้รู้ว่าขอบเขตเพราะเส้นฐานมี2ลักษณะเส้นฐานคือถ้าน้ำลงต่ำสุดคือถ้าไม่มีเกาะแก่งนะไม่มีอ่าวประวัติศาสตร์ไม่มีนู่นมีนี่นะเราก็ใช้เส้นน้ำลงต่ำสุดของเส้นขอบฝั่งอย่างกรณี73ก็เช่นกันเดียวกันแต่ถ้ามีเกาะแก่งขึ้นมาปุ๊บอย่างเกาะกูดเกาะช้างเกาะพังงานเกาะสมุยเราก็เรียกเส้นฐานตรงเราก็ลากเชื่อมเกาะต่างๆอันนี้คือหลักทางหลักการของกฎหมายเลยที่บอกไว้เราก็เล่นปี13นะพอปั๊บเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ทันประกาศเขตที่จะอ้างสิทธิ์ต่อเลยนะเรื่องเลดหลายทวีปเลยเวียดนามเอาก่อนแล้ว14เวียดนามประกาศก่อนค่ะนะเหมือนกับถ้าเทียบเราก็เหมือนประกาศราชกิจจาว่าฉันประกาศเขตของฉันในทะเลอย่างนี้ให้คนรับรองรู้ทั่วโลกนะกัมพูชาสะเทือนทันทีก็มากินที่ฉันนี่กัมพูชาก็เลยอ้างของตัวเองบ้างประกาศราชกิจจาของตัวเองบ้างในปี15ก็ไปทับซ้อนนะซึ่งตอนนั้นเขาก็มาตกลงกันได้เกิดพื้นที่ทางทะเลประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์น่านน้ำประวัติศาสตร์ร่วมกันก็มีนะของเราก็ประกาศเช่นเดียวกันตั้งปี13ที่กี้ว่านะว่าฐานตรงอยู่ไหนเราก็ประกาศปี16เพราะว่าเรายอมรับปี15ของกัมพูชาไม่ได้เราก็ต้องอ้างสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นก็เกิดการอ้างสิทธิ์ต้องเน้นนะอ้างสิทธิ์แล้วมาทับกันนะตรงนี้ก็เริ่มเจรจาเริ่มเจรจาเฮ้ยไม่ถูกนะอย่างนู้นอย่างนี้เจรจามาเรื่อยเขาเกิดสงครามเกิดอะไรของกัมพูชาเขาก็ยาวมาถึงเนี่ยถึงบอกใช้เวลาตั้งแต่16นะยาวมาจนถึง44ถึงได้เกิดการเจรจาทำเอาเรื่องที่อ้างสิทธิ์กันน่ะมานั่งคุยกันก่อนหน้านั้นคุยนะคุยกันหมดแล้วตั้งแต่ปี36 37 38ไล่เรื่อยมามาถึงตอนช่วงเกิด MOU 2543บนบกค่ะเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องแล้วนะสมัยท่านชวนก็ขยับมาถึงท่านทักษิณต่อ44เอ้ยในเมื่อ43รู้เรื่องแล้วพอได้แล้วคุยกันต่อแล้วก็มาคุยทะเลสิเดี๋ยวจะได้แบ่งประโยชน์กันนะก็เกิด MOU 2544เป็นแค่กรอบการเจรจาคนที่รู้ชัดเจนให้สัมภาษณ์ไว้หลายช่องหลายที่แล้วคือท่านสุรเกียรติเสนไทยซึ่งเป็นปีต่างประเทศสมัยนั้นท่านคณิตเป็นอธิบดีกรมสุญญาพลเอกถนอมเจริญลาภเป็นประธานฝ่ายเทคนิคในช่วงเวลานั้นก็กำหนดเกิดการลากเส้นนะก็เริ่มอย่างที่บอกว่ากระบวนการนี้ยืนยันนะการอ้างสิทธิ์ของเราทั้งคู่อ้างสิทธินะต้องเน้นเสมอว่าอ้างสิทธิ์ทั้งคู่ก็เอาอ้างสิทธิ์มาเข้าเวทีโต๊ะเจรจาก็เกิดว่า MOU 4นะบอกไว้ชัดเจนนะว่าถ้าจะคุยกันเนี่ยนะด้วยการเจรจาเนี่ยเอากรอบนี้นะข้อ1ข้างบนเนี่ยเหนือรัฐ11ขึ้นไปเนี่ยเราต้องแบ่งกันด้วยพื้นที่นะเพราะตรงนั้นน่ะก็มีเป็นข้อรู้ต่างคนต่างรู้ว่าทรัพยากรมีไม่นิ่มมากแต่ต้องการความชัดเจนในการแบ่งพื้นที่เคสแบบนี้ก็มีลักษณะของการแบ่งพื้นที่โดยเช่นเรากับกัมพูชาไอ้โทษเรากับเวียดนามก็มีเส้น JK อันนี้เกิดขึ้นจบไปแล้วนะแล้วก็มีในเรื่องของไทยมาเลเซียบางเรื่องบางจุดก็เช่นเดียวกันอันไหนที่ชัดเจนได้ก็ชัดเจนอันไหนที่ยังชัดไม่ชัดเจนก็พัฒนาร่วมไปอันนี้คือมาเลเซียไทยอินเดียก็จบไทยอินโดนีเซียก็จบใช้หลักเกณฑ์แบบนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากกฎหมายทะเลเล่มนี้ครับบอกไว้ชัดเจนนะเอาตัวที่บอกไว้ชัดเจนว่ากฎหมายทะเลปี1982ซึ่งต่อเนื่องมาจาก1958เนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนถ้าพูดถึงเรื่องยุคนั้นนั่นหนึ่ง MOU 2544เนี่ยจะต้องไปอ้างอิงว่ากำเนิดเกิด MOU 2544ตามกฎหมายทะเลข้อนะข้อที่1ถ้าเป็นเขตสิทธิ์เฉพาะใช้ข้อ74วรรค3นะเคยให้หนูอ่านแล้วดูแล้วถ้ายังยืนว่าจะเป็นเขตหลายทวีปก็ต้องไปเอามาตรา83วงเล็บ3ย้อน3เช่นกันทั้งหมดนี้บอกว่าไงบอกว่าถ้ารัฐตรงข้ามกันหรือประชิดกัน
ถ้ายังมีการอ้างสิทธิ์ยอมรับกันไม่ได้ให้ตั้งคณะกรรมการตั้งเนี่ยมาคุยกันนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการคิดตรงนี้เกิด MOU ทั้ง4เพราะ MOU ทั้ง4มีที่มาที่ไปครับทั้งวิชาการทั้งกฎหมายเพื่อให้เกิดอะไรเพื่อเกิดการเจรจาหลักการเขาบอกว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสันติในความหมายของกฎหมายทะเล1982เนี่ย yes. เขาบอกว่าคือถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยคือถ้ายังแบ่งพื้นที่กันไม่ได้ก็มาตั้งโต๊ะคุยกันถูกต้องและ MOU 44ก็เลยทำตามกฎหมายด้วยกันใช่กำหนดพื้นที่ว่าแล้วจะมาคุยกันใช่เขาถึงบอกว่าตัวนี้เป็นการยืนยันทั้งกรณีถ้าจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเขตเฉพาะหรือเขตอะไรทวีปมีบอกไว้หมดว่าต้องปฏิบัติตามนี้นะก็ถึงให้เกิด MOU 44เรื่องนี้เมื่อวานแล้วคนที่ทำเนี่ยก็พยายามจะพูดแต่ผมก็เห็นใจท่านสุรเกียรตินะท่านก็เหมือนถูกจำเลยสังคมอ่ะท่านเป็นคนเซ็น MOU ในช่วงเวลานั้นนั้นต้องเข้าใจท่านเหมือนกันนี่ผมก็จะบอกว่าเอ้ยผมเนี่ยเอามาเล่าเรื่องของหลักการว่าที่มาที่ไปมันเป็นกฎหมายทะเลนะครับท่านไม่ได้มั่วมาหรือว่าที่มาที่เกิดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันเพราะเกิดจากการอ้างสิทธิ์ที่ต่างกันก็เอาความอ้างสิทธิ์มาเข้าเวทีโต๊ะแล้วทำ MOU 2544แต่เพื่อให้เกิดการกระชับมากขึ้นว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยนะเหนือละ11เนี่ยเราจะแบ่งกันด้วยเขตนะให้ชัดเจนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะแบ่งกันที่เขตพัฒนาร่วมเอาแบบเดียวกับมาเลเซียนะส่วนเนื้อละเอียดเนี่ยจะเป็นสัดส่วน50 50เรื่องต่างเนี่ยแล้วแต่การเจรจาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราไม่ควรจะเพราะเหมือนกับโรคเนี่ยเหมือนเป็นโรคมะเร็งร้ายนะรักษามา51ปีแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถึงเวลาที่ปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจากกรมสินยากระทรวงต่างประเทศจากกรมทุกศาสตร์ฐานเรือจากกรมแผนที่ทหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามาช่วยกันเจรจาไหมค่ะไม่ต้องไปอวดรู้เกินเขาต้องยืนนู้นอย่างนี้เพราะต้องเก็บแต้มต่อผู้นี้ไว้เขาเจรจาไหมนะอีกประเด็นนึงถ้าบอกว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเฮ้ยกัมพูชาเขาไม่ได้ให้สัตยาบันอันครอส1982ผมก็บอกผมก็ไปหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมีกรณีศึกษาเกิดขึ้นในหลายกรณีหลายประเทศหลายคู่กรณีบอกว่าต่อให้ประเทศนั้นไม่ได้นั่นไปแต่ว่าด้วยที่เขาลงนามรับรองไว้แล้วสหประชาชาติประกาศชัดเจนว่านี่คือธรรมนูญทะเลแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติหน่วยประเทศนั้นก็ต้องรับว่าถ้าทำแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายผิดไปจากข้อกำหนดในธรรมนูญทะเลอันคอส1982แล้วเนี่ยถือว่าคุณไม่รับการยอมรับจากสังคมนี่คือท่านมาคู่กรณีล่าสุดเนี่ยเรื่องหลักการหลายหลักการอย่างตัวอย่างของการขัดแย้งเนี่ยอย่างเช่นกรณีเนี่ยเป็นเรื่อง MOU เลยนะกรณีของอะไรไนจีเรียในเคนยากับเคนยากับโซมาเลียนะอีกคู่หนึ่งในเรื่องลักษณะเดียวกันนะก็จะมีของนิการากัวนะกับโคลอมเบียใกล้สุดถ้าเป็นเรื่องของที่บอกอ้างจากบกหลัก73ลักษณะนี้คล้ายๆกันก็คือของบังคลาเทศนะกับพม่าที่เพิ่งจบไปทั้งหมดเนี่ยมีหลักเกณฑ์การที่เป็นตัวแบบของสังคมโลกที่ใช้กฎหมายทะเลทั้ง1958และ1982ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะเรียนว่า MOU 44เนี่ยเป็นแนวทางในการเจรจาที่กำหนดกรอบไว้ชัดเจนแล้วนะถ้าจะยกเลิกและเริ่มต้นใหม่อาจจะมีปัญหาตึงความรู้สึกของความขัดแย้งนะความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นอีกในเมื่อมันมีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะใช้แนวทางนี้แต่ถ้าเจรจาไม่ได้ก็หยุดไปไม่ชอบหรือไม่พอใจก็คือจบคือจบไม่คือไม่เจรจา MOU 2544ก็จะไม่มีผลถูกไหมครับเพราะคามาตั้งกี่ปีแล้วนะนี่คือ23ปีต่อมาเดิม28ปีทั้งหมด51ปีแล้วเรื่องนี้ตั้งแต่การอ้างสิทธิ์ที่กล่าวว่าทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนอย่างที่พูดกันอันนี้แต่ต้องย้อนกลับไปถึงก่อนกูจบนะแต่ว่าเรื่องของอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่ต้องเอา MOU 44เนี่ยเป็นสารตั้งต้นซึ่งทำไว้แล้วเอามานั่งคุยกันแต่การยกเลิก MOU 2544ไม่ใช่เรื่องต้องบอกว่าถ้ากฎกติกาสากลระหว่างประเทศเขาเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเคยทักท้วงเรื่องนี้ไว้กับท่านอภิสิทธิ์ในยุคนั้นท่านกสิทธิ์พิรมแล้วเรื่องนี้เคยเสนอแล้วแล้วยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้ครับนั่นก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องมานั่งคิดทบทวนนะฮะที่ขณะนี้การเมืองเองก็ตามพยายามจะหยิบยกประเด็นขึ้นมาเนี่ยผมก็บอกต้องแยกแยะนะว่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเนี่ยเรื่องที่มีการตกลงลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเทียบเคียงก็ได้ไทยมาเลเซียนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2อ่ะโทษเริ่มตั้งแต่จริงๆตั้งแต่16นี่แหละนะตัวเดียวกันนี่แหละ16ตัวเดียวกันอ้างลงไปถึงข้างล่างเนี่ยนะแล้วลากไปถึงยาวไปเราเข้าประกาศนะเขตของเราตอนปี22แล้วก็ตกลงกับฮุเซนออนท่านเกรียงศักดิ์ถึงได้เกิด JDA ต้องบอกเซ็นนะครับปี22
ว่าจะร่างข้อตกลงทำกฎหมายภายในทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดการแบ่งปันทางจังหวัด 50-50 เนี่ยนะใช้เวลา10ปีครับและ10ปีเสร็จถึงจะเริ่มให้สัมปทานสัมปทานใช้เวลาอีกนะครับถึงปี48อีก16ปีครับทั้งหมดใช้เวลา26ปีครับกว่าจะเอาน้ำมันขึ้นมาใช้ได้เอาแก๊สขึ้นมาใช้ได้นี่คือตัวแบบอันนึงผมถึงบอกว่าถ้านะครับตอนนี้นโยบายชัดเจนว่าต้องการเจรจาเพื่อจะเอาทรัพยากรตัวนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ก็ต้องถือตั้งโต๊ะเจรจาการตั้งโต๊ะเจรจาก็เอากรอบแนวเจรจาปี44มาเป็นตั้งต้นอย่างที่หลายท่านเสนอแล้วซึ่งผมก็ยังยืนยันแต่ผมมาในฐานะวิชาการว่าตัวนี้ยังสามารถดำเนินการได้ตามเฉพาะที่มาเรื่องนี้คือกฎหมายทะเลประเทศไทยถือว่าสง่างามในการทำตามกฎหมายมาโดยตลอดงั้นเวลาเราอ้างสิทธิ์และโจทย์เรื่องนี้เขาจะไม่ขึ้นศาลโลกกันถ้าไม่จำเป็นเพราะศาลโลกเนี่ยใครเป็นคนแพ้ความก็จะรู้สึกสูญเสียถูกไหมก็จะเกิดความขัดแย้งความไม่มองหน้ากันเนื้อประเทศเราย้ายประเทศได้ไหมเราย้ายแผ่นดินได้ไหมย้ายหน้าน้ำได้ไหมแบ่งซีกกันก็ไม่ได้การภัยมาหาสู่ยังต้องทำอยู่ถ้ายกเลิก MOU 4แต่ไม่ยกเลิก MOU 3543ด้วยล่ะพวกมันเคลียร์หมดมันจะยิ่งกระทบไปอีกถูกต้องความหมายคือถ้ายกเลิก44นี่ทางทะเลก็อาจจะยาวอาจจะกระทบกับ43ด้วยที่ทางบกถูกต้องซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างยาวถูกต้องก็ต้องคุยตรงนี้ผมรู้ว่าที่ท่านนำเสนอเนี่ยผมถึงบอกมาเติมเต็มและเข้าใจให้ครบมิได้ไปก้าวล่วงวิธีคิดของท่านเลยนะประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันท่านเนี่ยมาอ้างเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลเก้าออกพระราชบัญญัตินะครับไอ้โทษออกพระราชกิจดาเขตทางทะเลปี18เอ๊ะกว่าปี16โทษนะฮะไปดูได้เลยถามว่าที่หมายที่ผมเล่าย้อนหน้านี้ว่าที่ออก16เพราะ15เขาประกาศ14เขาประกาศแล้วเรารับไม่ได้รับได้ได้สิเพราะมันเสียสิทธิ์ของเราอ่ะเราก็รักษาสิทธิ์ของเราเราก็ต้องอ้างสิทธิ์ของเราเหมือนกันแต่จะไปทับซ้อนก็เป็นเจรจาแล้วโต๊ะการเจรจาก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะไทยมาเลเซียไทยเวียดนามในฝั่งนี้นะเคยคุยแล้วทั้งสิ้นเคสอย่างนี้ไม่ควรเอามาเป็นเรื่องราวที่ขัดแย้งกันภายในประเทศอีกแล้วค่ะหลายคนเนี่ยมองว่า MOU 44เนี่ยเท่ากับว่าไทยเราเนี่ยพอเซ็นปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไทยเราเท่ากับยอมรับเส้นของกัมพูชาไปโดยปริยายผมบอกไงอ้างสิทธิ์ยอมรับอ้างสิทธิ์เพื่อการเจรจาค่ะไม่ได้ยอมรับเพื่อให้เสรีแดนไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยผมบอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่มีแตะต้องต่อกันแล้วก็ที่ผ่านมาทางปฏิบัติก่อกูดก็ยังไม่ต้องพูดถึงเลยถูกไหมไม่มีการพูดถึงเลยแต่หลายท่านบางเรื่องผมบอกว่าควรจะเก็บไว้ในโต๊ะเจรจาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเขาเจรจาดีกว่าไหมดีกว่าจะเอามาแฉหมดตรงนั้นตรงนี้ฉันคิดอย่างนี้ฉันคิดอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช่ MOU 44จะทำให้ไทยเราเสียเปรียบไหมคะก็บอกแล้วไงทั้งหมดเนี่ยเสียเปรียบไม่เสียเปรียบผมยังมั่นใจว่าทีมงานที่เราเจรจาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะต้องบอกเลยนะส่วนตัวนะทีมงานที่ของกระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยเสียเปรียบครับจะพอดีหรือว่าเกินอ่ะที่เราหยิบยกเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะกระเทือนไปถึงเวียดนามก็ต้องบอกว่าถ้าเอาพื้นที่เนี่ยเราได้มากกว่าเช่นเดียวกันกรณีมาเลเซียถ้าเลิกจบเมื่อไหร่หมดพื้นที่เส้นที่ลากไว้เนี่ยแบ่งไว้แล้วเนี่ยเราก็ได้มากกว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเจรจาทั้งสิ้น มันไม่ได้มีเรื่องของกฎหมายเรื่องของกติกาอย่างเดียวไม่ใช่มันเรื่องของความผูกพันเรื่องอะไรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างหลายอย่างผมว่าโอกาสนี้โดยเฉพาะเรื่องไทยกัมพูชาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับรัฐบาลชุดนี้มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลของกัมพูชาน่าจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักทางกฎหมายโดยใช้แนวทางของ MOU 244ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้จะเกิดได้หรือไม่ได้ยอมรับได้ไม่ได้ไปอยู่ในโต๊ะเจรจา